สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับพี่นนท์ในรายการ Minecraft Dungeons นะครับรอบที่แล้วผมลืมดูช็อตโบไม่คุ้มขายทิ้งมีดอันใหม่เป็นโซไนฟ์แบบใหม่88ดาเมจแล้วมีแอนิมาคอนดูิตเหมือนกันนะครับดูดเลือดมานะครับแล้วมีลิชเหมือนกันด้วยคือเอฟเฟคเดียวกันเลยตรงนี้ซึ่งดาเมจสูงกว่าด้วยดังนั้นขายอันนี้ทิ้งไป2อันนี้อันไหนดีกว่ากันแน่นอนว่าต้องอันนั้นดีกว่าขายนี้ไปสตัน2อันก็อาจจะมีประโยชน์นะถ้าเราเก็บไว้ก่อนผมไม่แน่ใจว่ามันโดนบอสไหมเนี่ยสินะครับยังไม่เคยได้ลองกับบอสด้วยคือไม่อยากเสียเวลาลองเพราะเรากดตรงนี้ได้เลย เราก็เลยนั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ High Block Halls กันเนื้อเรื่องของ High Block Halls Crashing the Party นะครับคือศัตรูมันกำลังรื่นเริงกันอยู่เราไปถล่มเขา Arch Illager กับสมุนของเขากำลังฉลองชัยชนะที่เพิ่งได้รับมานะครับอยู่ที่ High Block Keep ก็คือปราสาทของเขาซึ่งถ้าเกิดว่าเราจัดการไอ้พวก Illager ทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดในที่เดียวกันตรงนี้เลยเนี่ยเราน่าจะสามารถเปลี่ยน change turn the tide ก็คือเปลี่ยนสภาพของความขัดแย้งนี้ได้พลิกชีวิตได้นะครับประมาณนี้ซึ่งเลเวลผมว่าผมไปอันยากสุดได้เลยนะแต่ว่าเอาตามธรรมเนียมแล้วกันเราเล่นอันนี้แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดีมั้ย22แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปขอสำรวจก่อนว่าหน้าตาเหมือนกับว่าสภาพการเล่นเป็นยังไงแล้วกันนะครับรู้สึกว่าจะได้เห็ดด้วยใช่ไหมนี่ถ้าเรามีเห็ด2อันจะเกิดอะไรขึ้นเอามาแทนพลุก็ได้นะคือพลุโอเคแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องวิ่งประชิดเข้าไปแล้วเจอเห็ดอุ้ยสวยว่ะสวยมากเลยอ่ะในที่สุดคุณก็เข้ามาในแหล่งของอิเลเจอร์ได้เลยนะ High Block Castleโอ้ห้องโถงต่างๆเต็มไปด้วยนักเวทจอมเวทนักรบต่างๆไปที่บัลลังก์หลักแล้วจะเผชิญหน้ากับอาร์ชวิลเลเจอร์ให้ได้นะครับโอ้โคตรเท่สวยมากๆเลยอ่ะสวยจริงๆreach the throne room ไปที่ห้องบัลลังก์ให้ได้แล้วมันก็น่าจะเป็นแมปต่อไปที่จะเข้าไปสู้ใช่ไหมครับถ้าเจอเห็ด2อันดีนะเห็ดอันนึงได้กี่วิ8วิ2อัน16วิแต่ว่าเอามาตัดเราได้กี่วิ9วิอ๋อแต่ว่าแล้วไงวะใช่ไหมไอพวกนี้มันจะโผล่มาไหมงงเฮ้ยไม่ได้เจอนานเลยพวกนี้นะครับไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานเลยพวกนี้นะครับคิดถึงไหมครับคิดถึงผมไหมครับถ้ามันมีตัวลงข้างล่างแล้วอะงงอะแล้วผมจะลงไปสู้มันยังไงล่ะครับเนี่ยเฮ้ยยิงที169โอ้ถ้ายิงชาร์จมันจะแรงกว่าจริงๆนะถ้างี้ผมต้องชาร์จยิงแหละเพราะว่าหรือยิงธรรมดา2อันต้องชาร์จยิงเพราะธนูมันก็จะหมดอยู่ได้ครับชาร์จยิงตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีแหมมันเหมือนแบบโผล่มาเป็นซีเครตอะไรเงี้ย leeching ว้าวมันจะมาทำอะไรนะตัวหน้าไม้นะครับไม่มีอะไรไปครับเอ้ยไม่โดนต่างระดับฮึบตีมาก็ดูดกลับไม่โกงครับอินเลเจอร์เต็มไปหมดถ้าเรากิ้งลงไปไม่จำเป็นโอ้โหอุ้ยชนอุ้ยหายตัวเสร็จผมสิครับแบบนี้หายตัวอีกแล้วเดี๋ยวก่อนผมเจอตัวที่มันเป็นตัวเนี้ยเอาก่อนเลยเนี่ยเห็นนะฮ่าสุดยอดเลยทางนี้มีไหมผมว่ามีเสียงอยู่ซีเควตมีอยู่1กล่องมีอยู่3เป็นไปได้ไหมมันจะเหมือนกับเราที่แล้วที่ผมไม่เจออะไรเลย
ผมก็ยังงงอยู่ว่าผมพลาดอะไรตรงไหนไปนะครับไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรแต่สวยดีนะดูฉากแบบแต่ผมก็ยังไม่กลัวอยู่ดีผมก็ยังแบบเดินทะลุไปอยู่ดีเอาปลาเข้าไปเอาตรงนี้แหละมีหายตัวครับพอดีเลยพอดีเลยไม่มีหรือมันต้องไม่มีอย่างนี้ให้ครบบางทีอาจจะมีเงื่อนไขที่ว่าคุณต้องสำรวจห้องที่ไม่มีให้ครบถึงจะมีซีเครตออกมาอย่างนี้ป่ะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเอามาแล้วเกิดเรื่องมาเลยผมไม่กลัวหรอกแล้วพวกกำลังจะอัพด้วยคุณผู้ชมครับอะไรก็แค่ตัวถือขวานไหมก็แค่อีเลเจอร์ไหมสองกล่องเริ่มมีตัวหมวกทองมาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวหมวกเพชรเราอัพแล้วจ้าอัพจ้าเอ้ยได้ธนูสแกตเตอร์คุณผู้ชมครับธนูเสียงเพลงไม่โดนอะไรเลยว่ะโอ้มีได้เวทใส่ถามว่ากลัวไหมไม่หรอกโอเคผมโดนลุมผมเข้าใจแต่ว่ามันถามว่ามันเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรหรอกหมดยังสเต็งเดี๋ยวค่อยเก็บนะครับให้มันหมดอันนี้ทีเดียวก่อนมีอีกไหมยังมีอีกเซตหนึ่งอุ้ยเซตโหดเดี๋ยวก่อนเริ่มเป็นทหารที่มันถึกอะถึกมากมีทั้งโล่มีทั้งเกราะโอเคเข้าใจแต่ผมมีสเตรนท์โพชั่นผมไม่กลัวนี่มันตีผมไม่เข้าเหมือนกันหมดสแกตเตอร์ครอสโบว์43x3ผู้ชมครับเริ่มแรงแล้วอะแต่ไม่มีมัลติช็อตเสียดายจังว่ะถ้ามีนะนี่ถ้าเกิดว่ามันมีนะถ้ามีนะโอ้แสดงว่าด่านนี้ได้สแกตเตอร์ถ้าเราเข้ามาอีกมีโอกาสได้สแกตเตอร์ครอสโบว์ครับสี่ทีเลยเหรอต้องทำลายโล่ทีหนึ่งแล้วตีอีกสี่ทีอุ้ยโอ้โหคนนี้ถึกมากนะครับได้อะไรเนี่ยโซโรบชุดวิญญาณผ้าคลุมวิญญาณโซโรบบวก 100% โซแกเตอร์ได้มาบวกอาร์ติแฟกต์ดาเมจด้วยแต่ผมมีดาเมจแค่อันเดียวเองบวกเลือดโอเคโซสปีดเมื่อคุณได้โซคุณจะได้ 1% movement speed boost ที่มันซ้อนทับกันได้เป็นเวลาชั่วขณะ2วิ3วิ4วิคือถ้าโซเข้าตัวเราเยอะๆเร็วๆจะบวกความเร็วสูงมากนะครับคนนั้นตกเหวไปเลยนะครับว้าวคือตัวนี้จะน่ากลัวถ้าผมใช้อาวุธตีใกล้นึกออกไหมน่าเสียดายนะครับโชคร้ายหน่อยที่ผมเป็นตัวตีไกลนะครับโชคร้ายสำหรับพวกเขานะครับพอตีไกลแล้วมันง่ายไงคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันก็ง่ายดีนี่หว่าผมก็รู้สึกแบบนั้นนะแต่ลองนึกอีกทีนึงถ้าสมมติว่าเราเป็นเราถือดาบอะทำเป็นยังไงดาบสั้นๆอะไอพวกนี้ก็จะถึงเราเร็วใช่ไหมครับตัวนี้งงอะเด้ผมรู้เป็นผมก็งงเหมือนกันเจอตัวตีไกลเจอหายตัวมาตีเจอสเตรนท์เจออะไรงี้เจอดูดเลือดอีกนะครับเป็นผมก็งงครับเหมือนตลาดว่ะตลาดชาวบ้านที่เราเจอตามเมืองต่างๆที่ใน Minecraft ที่เราสร้างกันแหละตลาดหน้าตาแบบเนี้ย มีหมูด้วยเหรอเราตีได้ไม่ได้นึกว่าจะแบบ
ล้างหมูได้นะครับแหมมันเหมือนจะมีตาซีเคร็ดไม่น่าโผล่มาง่ายๆอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยสเต็ง strength potion TNT ลองดูดิตายหมดป่ะเออแฮ่ๆไม่ตายด้วยโหโคตรเก่งเลยคนนั้นเก่งจังคนนั้นรอดมาได้แต่ก็ไม่รอดผมอยู่ดีเอออ้าวกุญแจเหรอผมยังไม่รู้เลยว่าต้องกุญแจไปเปิดตรงไหนแต่ว่าเจอกุญแจก่อนนะครับตีกลับมาทำไมคือผมโดนอะไรมาเลยผมไม่รู้จะเอาหายตัวก่อนเอ้าไม่ใช่อ่ะคือผมอยากจะได้กุญแจแล้วค่อยหายตัวแต่ว่าโอเคโอเคเอามาด้วยโดนโจมตีแล้วไงล่ะผมก็ตีมาอ่ะกุญแจมาเออมาหายตัวอยู่ครับศัตรูไม่เห็นผมครับมันต้องเปิดตรงไหนอ่ะเปิดไว้ก่อนเปิดไว้ก่อน เอออ่ะลุยต่ออ๋อมันเป็นเสียงเปิดประตูของมันเองตื่นดึ๋งๆไงผมนึกว่าซีเคร็ตอ่ะมันมีห้องให้ไปนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ผมไม่ต้องสนใจว่าเราจะเก็บหายตัวแล้วมาใช้เลยไหมอะไรอย่างนี้นะครับไม่กลัวบอกเลยว่าโดนอะไรก็ไม่กลัวตอนนี้ขอแค่อย่าโดนเร็วกันเกินไปถ้าเร็วติดกันเกินไปจะอันตรายแต่ว่านี่ไม่เท่าไหร่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้หมดแล้วป่ะถ้าผมยังได้ยินเสียงมันร้องอยู่อะทางขวาๆเนี่ยนะอย่างนี้นี่เองมันจะมีจุดที่ผมยังไม่ได้เข้ามาแต่ผมรู้ว่าเข้ามาแล้วนะหมดแล้วเข้าบ้านเอ้ยไม่ได้เข้าบ้านลงมาในถ้ำเอ้าอ๋ออีโฟกเกอร์คุณผู้ชมครับไหนวะตัวนี้เหรอเออมาเลยมาเลยเปิดพลังสู้กันมาให้มันหมดไปก่อนหมูไปไหนแล้วหมูอย่าคิดว่าจะรอดผมไปได้หรอกนะครับเมสครับกระบองโอเคสวยงามมากๆคือเมื่อกี้อะไรคุณผู้ชมดูทันไหมปุ๊บ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 ตายเมสเมเลดาเมส14-60ฮิกระบองเป็นอาวุธตีใกล้ชัวร์ครับดังนั้นผมไม่สนใจเลยครับตอนนี้ถ้าอะไรอาวุธใกล้ๆแล้วมันไม่ได้ทรงพลังขนาดที่ว่าเราเห็นแล้วว้าวนะช่างมันเลยครับโหผมชอบเกรฟมากๆเลยอ่ะสุดๆเลยอ่ะที่สุดเลยหวังว่านี่ยังไม่ใช่ที่ที่ต้องมานะครับเพราะว่าเราเพิ่งเปิดประตูทองแต่ว่าเราลงมานี่ก่อนผมหวังว่าเราจะออกจากทางเดิมได้อ๋อมันมีประตูให้ออกอยู่ป๊อปลบตุ้มเลยตุ้มเออได้อยู่ครับมีตัวไร้เวทหายตัวก่อนตัวไร้เวทไปไหนแล้วอ้าวโอเคไม่มีก็คือไม่มีหรือนี่มันเป็นทางไปต่อวะทำลายบุฟเฟ่แล้วอะทำลายก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรอุ้ยมันเป็นทางไปเยอะเลยอะไม่เอาถ้างั้นผมขอประตูทองก่อนนี่มันคือเควสหลักที่ให้มาขอขึ้นมานี่ก่อนอ๋อมันทางเดียวกันเหรอเราสามารถมุดได้แล้วก็เข้าทางนี้ก็ได้ตรงๆนี่เหรออย่างนี้นี่เองครับเออมีเชฟเต็มเลยเชฟบะโอ้โหอะไรเนี่ยอีซี่เดี๋ยวก่อนนะหายตัวเข้าไปเลยไม่เห็นหรอก8 7 6นี่แน่ทีเดียวหมดสเต็งกวาดให้หมดโอ้โหดูอะไรเนี่ยนี่คือทำลายบุฟเฟ่ทำลายงานเลี้ยงผู้ชมครับ Crash the party ไงคือทำให้งานเลี้ยงมันเสื่อมพังไปอ๋อเข้าใจแล้วเอ้างง
ผมอยู่ชั้นล่างผมกดเข้าไปวาร์ปเฉยเลยงงเออไม่เป็นไรสุดท้ายมันก็มาที่ทางเดียวกันแล้วผมก็ยังไม่เจอซีเครตหรือกล่องใดๆนะครับมันจะมีแบบฉากรูปภาพที่เราสามารถแบบเดินทะลุผ่านเข้าไปเหมือนพวกมินิเกมที่เคยเล่นกันได้ไหมชาโดว์ฟอร์มครับผมขอชาโดว์ฟอร์มก่อนได้ไหมตีนี่ก่อนแฮ่กวาดให้หมดเอ้าทำลายโต๊ะได้อาหารด้วยนะครับเฮ้ยโดนนิดหน่อยโอ้19ดาเมจแล้วผมก็ฟื้นขึ้นมาไม่เป็นไรหรอกอ้าวโอ้โหอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าสตันก็จบแล้วมั้ยโอ้ยวิ่ง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 กดผิดมาเดนช้านะมันดอกเดียวแรงมากนะครับแรงเกินไปที่โทรนรูมได้แล้วมันง่ายเกินไปไหมเนี่ยมันง่ายเกินว่ะหายตัวครับแบะไม่เจอซีเคร็ตเลย Swiftness เฮ้ยจริงเหรอวะไม่เจออะไรจริงเหรอวะผมว่าผมเดินขึ้นทางหนึ่งดีกว่าขึ้นทางนี้แล้วก็ลงอีกทางหนึ่งสตริงไปเอาให้หมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมผมรู้สึกว่ามันกลวงอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรตรงกลางมีกล่องหรืออะไรวะกล่องแหละเนาะเราเข้าได้ไหมเรากิ้งลงไปเราจะตายไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราต้องมันมีวิธีลงอย่างอื่นหรือเปล่านะขอดูวิธีลงดีๆเดี๋ยวมันเผื่อลงแล้วขึ้นไม่ได้แต่ว่ามันมีปุ่มอยู่ข้างๆกล่องอยู่นะมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากดตรงนั้นเพื่อกลับขึ้นมาลองดูนะชุดเกราะสวิฟเนตโพชั่นโซโรฟแล้วไงอ่ะอ๋อธนูดวลธนูเหรออุ้ยแล้วผมจะขึ้นไปยังไงสวยแล้วเอามาแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองก็แค่ดวลธนูเฮ้อชุดโซโรฟอีกแล้วเป็นโซโรฟที่ลดคูลดาวลดคูลดาวของอาร์ติแฟกต์น่าจะดีกว่าสปีดนะเดี๋ยวดูเลือดก่อนอุ้ยไม่ใช่เลือดนั้นดีกว่าเก็บไว้เพิ่มเลือดดีกว่าถ้างี้ผมว่าผมทิ้งพลุแล้วดีกว่าหมายถึงว่าไม่ใช่ทิ้งนะคือเปลี่ยนเป็นโทเทมออฟรีเจนไว้ฟื้นเลือดให้เราตอนที่เราระเบิดบวกเข้าไปไงถ้าเราบวกเข้าไปแล้วเราได้เลือดด้วยเนี่ยยังไงก็น่าจะรอดนะครับถึงแม้ว่าเราจะเสียระเบิดไปหน่อยแต่ว่าระเบิดมันไม่เป็นไรแล้วมั้งเพราะว่าผมเข้ามาผมก็เนี่ยผมก็กวาดหมดอยู่แล้วนะครับคิดว่าน่าจะแลกแล้วคุ้มกับการแลกโซโรบอีกแล้วอ้าวจัดการนี่ก่อนด้วยความรวดเร็วโซโรฟอันนี้121มีโพชั่นแบเรียร์แต่ว่าเลือดน้อยเกินปะของเรา115เองอย่าเรียกน้อยเลยมีเฮลซินาจีด้วยอ๋อแต่มันไม่ลดดาเมจไม่เอามันยังไม่ได้ดีพออะรอได้ยูนิคค่อยว่ากันค่อยคิด
แสงแสงอ่ะมีอะไรไหมซัพพลายสเต็งสเต็งโพชั่นสเต็งโพชั่นไปทีเดียวหมดเลยผู้ชมโกงอ่ะ Confront the Arch Illager เจอ Arch Illager แล้วเหรอมาดิมาอ๋อเนี่ยเหรอ Arch Illager คนนี้เหรอไม่ใช่หรอกมั้งเหรอผมเพิ่งรู้ว่าตัวนี้คือ Arch Illager โอ้โหกาดเต็มเลยผู้ชมนี่ถ้าผมเปิดเบิร์สเข้าไปเลยมันก็อาจจะดีนะแต่ว่าผมกลัวว่ามันจะมีอย่างนี้อีกนะครับโอ้ยสเต็งทำไงดีวะอ้อมแล้วกันอ๋อเดี๋ยวก่อนอ่ะหมดยังไม่หมดไม่เป็นไรมาอีกไม่กลัวหรอกมาดิมาให้มันเป็นทางเนี่ยให้มันเป็นทางเดียวกันเนี่ยมาทางเดียวกันเฮ้ๆผมยังมีสเต็งอยู่ไม่กลัวหรอกตราบที่ผมมีสเต็งนะสบายมากมีหายตัวด้วยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวหายตัวเดี๋ยวค่อยใช้อ่ะค่อยหายตัวอ่ะตัวไหนโหดสุดดูดิตัวนี้โหดสุดโอ้โหสะใจเว้ยขึ้นไปอยู่บนบัลลังก์ทำไมเอออ่ะยังไม่อยู่ยังไงต่อจะอะไรนักหนาฮะเอาตัวโหดมาดิ เดี๋ยวไปพูดมากๆเดี๋ยวมันใส่เลสตอนกอเลมมา10ตัวลุยลุมแล้วสวยเลยนะงั้นนะอันนี้ไงนี่ไงเริ่มโหดละเริ่มเยอะละแต่เรายังมีโพชั่นสเต็งอยู่นะอ่ะหายตัวสะบัดใส่ตัวนั้นหายตัวสะบัดใส่ตัวนี้เออพวกเอนชานต้องตายก่อนยังไงยังคงมาอย่างต่อเนื่องนะครับมันนะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่ามันมันมากโอ้โหจัดการไอ้นั่นก่อนมันยิงไฟฟ้าใส่เหมือนเตาแก๊สเลยอ่ะจุดเตาแก๊สหมดแล้วมายังอาร์ชิเลเจอร์เมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาสู้กันสตันโอ้สตันไม่ได้โอ้ดีนะที่ผมยังไม่กดอะไรเนี่ยยังไม่ได้กดกินยาอะไรทั้งนั้นผมมีสติจำไว้ Pursue Arch Illager ตามไปให้ได้นะครับจบแล้วนี่คือออกทางแล้วแล้วคือจบแล้วแล้วผมไม่มีซีเครตนะครับผมคิดไม่ออกว่าจะต้องทำยังไงเดี๋ยวเล่นมารอบหน้าค่อยเดี๋ยวค่อยเข้ามากดดูตามมันไป Arch Illager ผมเพิ่งเนี่ยเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่านั่นคือ Arch Illager High and Dry Achievement ตามมันไปนักรบอย่าให้เขาหนีไปได้ได้อะไรอ่ะเฮ้ยเห็ด 9.5 โอ้ดีกว่าอยู่แล้วยังไงก็ดีกว่านะครับเก็บไว้2อันก่อนอย่างที่ผมบอกคืออาจจะเอาไว้สลับหมายถึงว่าใช้คู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันใช้คู่อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรในเมื่อเรามีช่องให้เก็บก็เก็บไปก่อนนะครับ Obsidian Pinnacle เดี๋ยวเราค่อยไปในรอบหน้ารอบนี้เราเล่น High Block Halls อีกรอบนึงก่อนเล่นสูงสุดเหมือนเดิมอยากได้ Scatter Bow เพิ่มอ่ะโซโรบช่างไฟเวิร์กอ๋อมีโอกาสได้ไฟเวิร์กในด่านนี้ไลฟ์เฟเธอร์ด้วยอาวุธพวกนี้เป็นอาร์ติแฟกที่ผมใช้หมดเลยแล้วก็ธนูน่าจะรอลุ้นแค่สแกตเตอร์เฉยอื่นๆช่างมันแต่ดีได้อาร์ติแฟกแบบไหนผมก็เอาหมดมันจะดีขึ้นมันมาอัปเกรดผมนะครับ
ไปโทนโธรนรูมเป็นไงนักรบเกาะเหล็กไม่ช่วยอะไรเลยนะครับบอกอาร์เจเลเจอร์ขอตัวอื่นๆไปหาตัวใหม่มาแทนดีกว่านะไปหาตัวใหม่มาให้ผมไปหาตัวใหม่มาสู้ถ้าผมตีก่อนมันสตันมันจะไม่ค่อยตีผมใช่ไหมอ่ะเปิดตีหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราโดนลุมอยู่ในนี้นะครับน่าจะฟื้นเลือดทันอยู่ไหนๆก็รีเจนเร็วเอ้ยผมหมายถึงว่าคูลดาวน์เร็วเอ้ยชิงไปชิงมาชิงไปชิงมาไปอ๋อกระโดดจากที่สูงเจ็บนะครับที่ตอนแรกผมบอกทำไมลบ2หรืออะไรอ่ะสรุปคอนเฟิร์มแล้วว่าเจ็บน่าจะทำอะไรผมเนี่ยฮะมาดิริโคเช่คูณ3สรุปพวกนี้มีประโยชน์อะไรอ่ะไปยังไงครับสแกตเตอร์ครอสโบว์34คูณ3ไม่มีมัลติช็อตผมละคาดหวังจริงๆผมต้องบอกว่ารออยู่นะมัลติช็อตเอ้า TNT หล่นไประเบิดตรงแบบเหวนะครับไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์2ตัวเลยเหรอเฮ้จริงไปมาตายหมดชอบแต่มันไม่ค่อยออกอะดาเมจหมายถึงว่าโอเคดาเมจมันก็ดีแต่ว่ามันออกน้อยเหมือนมันถึกขึ้นนะแม้ว่าเราจะเล่นด่านเดิมเพราะว่ามันนับเลเวลเราก่อนเข้ามามันดูก่อนว่าเราเก่งแค่ไหนมันก็เพิ่มเข้ามาอีกดังนั้นฮาร์ดสุดของรอบ1กับรอบ2นี่มันจะไม่เหมือนกันรอบ2จะโหดกว่าเพราะเราเคยเก่งขึ้นแล้วติ้งเอนชานใช่ไหมเอนชานเนี่ยไม่เห็นมีซีเคทเลยครับ หรือมันต้องเหยียบพรมให้ครบทุกอันป่ะเห็นมันมีพรมผมก็ไม่รู้ไม่หรอกผมว่าแค่ประดับอ่ะโอ้โหสรุปยาหายตัวเป็นยาที่ดีมากเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเอนชานโอ้โหความโหดของเอนชานนะครับรอบนี้มีซีเคท1ประตูทองอยู่ตรงนี้เลยนะรอบนี้สเตรนจ์กุญแจทองไปอ๋อใช่เก็บปุ๊บมันจะโผล่ไม่ต้องหนีเลยคือผมเคลียร์แล้วทีหนึ่งนะแต่ว่าพอเก็บปุ๊บมันโผล่มาอีกรอบหนึ่งอ่ะมันเหมือนได้เลเวลเบิ้ลป่ะ2รอบก็ดีนะเฮ้ย
คือเราควรเลเวลอัพในฉากไม่ใช่เลเวลอัพข้างนอกอัพข้างนอกเดี๋ยวเวลามันนั้นมันก็สุ่มด่านเข้ามาใหม่อยู่ดีหมายถึงว่าเพิ่มความยากเข้ามาอยู่ดีสเกลตามเลเวลโอ้3 4 5 6โอ้โห6ทีเลยเหรอสตริงไปไปเงียบจังรอบนี้ดูเงียบเงียบตลาดแล้วต้องแครชปาร์ตี้ใช่ไหมสรุปคือต้องเหยียบพรมจริงว่าผมไม่รู้นะแต่มันมีพรมไงผมก็เลยลองเหยียบเหยียบเล่นเล่นดูแต่มันผมอันน่าจะยังเหยียบไม่ครบตั้งแต่แรกแล้วล่ะTNT ผมว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะกับการใช้ของผมเลย TNT มันแรงนะถ้าใช้ใส่ตัวเองนะครับ เราเคยตายมาแล้วในด่านที่แล้วใช่ไหมครับตายเพราะ TNT ที่เราปาไปเองเยอะจริงๆมาให้หมดทีเดียวได้ไหมเข้าใจนะมันมีเสื้อที่ดูดมาแต่ว่าผมก็กลัวดูดมาแล้วแย่ปะยาอะไรชูมมัชรูมบรูสวิฟเนสเออมาเร็วๆเสียงอะไรเสียงขวดยารอบนี้ไม่มีบ่อน้ำให้ลงผมยืนตรงนี้ตีถึงไหมถึงว่ะดูดิเอามีบ่อน้ำนี่โทษก็ลองดูก็ได้มั้งลองลงแต่ว่าคือไม่เป็นไรหรอกคือลงข้างล่างอ่ะมันได้สู้ข้างล่างด้วยดี Evoker ผมเปิดแล้วกันนะเปิดแล้วสู้เลยครับตรงนี้แหละหมูช่างมันนะครับโอเคจบกลับมาแล้วเห็นไหม power bow ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมันให้ไปทางนู้น power bow 53ถึง106ของเราเป็นเราเยอะกว่าแต่ว่าเดี๋ยวดูความสามารถ53 106 57 114ความสามารถรีโคเช่ความสามารถอินฟินิตี้ยิงแล้วได้ธนูกลับมาแต่ว่ามันอีกอันนึงคืออะไรดูดิพันช์ทะลุเอ้ยไม่ใช่ผลักศัตรูออกถ้าได้มัลติช็อตน่าจะดีนะทำไมล่ะทำไมไม่ให้ผมสักทีล่ะฮือInfinity มันก็งั้นๆนะคุณผู้ชมยิ่งดาเมจตอนนี้ศัตรูมันเอ้ยไม่แน่นะ Infinity อาจจะดีก็ได้นะครับแต่ Ricochet ตอนนี้ก็ไม่แน่ว่ะถ้า Infinity เราจะได้คลิกรัวๆได้ไงผมว่าเอาเป็น Infinity ดีกว่าเพราะว่ามันต่างกันไม่เยอะต่างกันนิดหน่อยเองขายเลยแล้วกันนะครับ Ricochet ไปแล้วนะ Infinity แทนนะครับมีโอกาส 48% ที่จะ Trigger ออกมาเป็น48นะครับตอนนี้เราเอนชานครบทุกจุดละทุกอันเลยถ้าเลเวลสูงกว่านี้น่าจะเริ่มเฮ้ยอ๋อถูกละแต่ว่าทางนู้นยังไม่ได้ไปเดี๋ยวเก่งขึ้นน่าจะมีเอนชานช่องที่3มาให้เราเล่น2ช่องก็โหดละถ้ามันมี3ช่องนี่โหมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยเห็นปะผมก็เซ็งเดินฟรีเนี่ยซีเข็ดซีของซีเข็ดไม่มี
ทำไมทำกับผมแบบนี้ผมเสียใจนะบอกไว้ก่อนดูดิผมก็ต้องเดินกลับไปมาเลยสวัสดีทุกคนเชฟบะอีกแล้วเชฟบะอุ้ยสแกตเตอร์สแกตเตอร์คุณผู้ชมสแกตเตอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันทำลายก่อนว้าวโอ้โหกวาดให้หมดไม่ต้องมี TNT ก็ได้อะผมบอกเลยผมคนเดียวพอแล้วสแกตอุ้ยสแกตเตอร์41คูณ3มี power นะครับ53ถึง106 infinity radiance shot ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ดีพอมี deflect มี final shout อ๋อที่ว่าร่ายออกมาเองมันมีอะไรที่มันมี final shout อีกไหม final shout มีตัวนี้โอเค protection ไม่อะยังไม่เท่าไหร่สวยเนาะผมพลาดเฮ้ยห้องนั้นมันห้องอะไรอ่ะเฮ้ยเข้ายังไงมันคือห้องอะไรเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นห้องลับอ่ะที่ผมเข้าไม่ได้ด้วยนะช่างมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเก็บก่อนเดี๋ยวลืมไปไม่ได้จริงๆว่ะมันไม่ลงมาป้องกันเลยนะแบบว่าจะทำเหรอทำลายไปเลยอะไรงี้เฮ้ย power bow ดีขึ้นด้วยมันบอกไม่ชิงแล้วอย่าลืมสแตนด์โพชั่นเอาตีทะลุกำแพงได้ครับคุณตีไม่ได้ผมตีได้เว้ยอันนี้ไม่ได้ละคุณได้แอ็กซ์มาเดี๋ยวค่อยดูเคหมดแอ็กซ์สปินและแทงมูฟโจมตีแบบกวาดใช่ไหม Power Bow อุ้ย139เลยเหรอครับ Rapid Fire ยิงเร็ว Radiant Shot มิวการ์ดสร้างวงเวียนฮิลเพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อโอเคเมื่อโจมตีรัวขึ้นRapid Fire นี่ก็เพิ่มอยู่แล้วด้วย Increase Per Shotไม่เอาอ่ะผมยังขอใช้อินฟินิตี้ก่อนแล้วกันมันมีความหวังมากกว่าเวลาเราเห็นว่าธนูเหลือเยอะมาเปิดแล้วครับเลือดเหลือนิดเดียวแล้วนี่พวกเนี้ยฮะมาแอบยิงผมแต่ผมมันแอบยิงผมแต่ยิงไม่ได้แต่ผมตีกลับได้ถูกป่ะจริงๆเมื่อกี้ตรงโต๊ะกินข้าวมันจะมีอาหารดรอปอยู่นะผมขี้เกียจเดินกลับไปเพราะมันเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาฟื้นเลือดตรงนี้เอาเลยง่ายกว่าหายตัวทองทอง
เค TNT กันนึงมัน TNT มันไม่ค่อยแบบศัตรูมันวิ่งไงก็เลยแบบเออปลาไปมันไม่ค่อยมีอะไรต้องปลาไปตอนที่มันปลาไปตอนที่มันไม่รู้ตัวอะไรอย่างงี้มั้ยหมดเหมือนจะไม่หมดแหละแต่ว่าโอเคตรงนี้ยากอะทำไงเนี่ยพอลงไปปุ๊บมันต้องยืนยิงกับมันแป๊บนึงอะแต่ว่าเออผมมีไอ้นี่นี่วะเฮ้ยผมมีไอ้เดี๋ยวนะสแกตเตอร์เหรอสแกตเตอร์นี่ดียัง35ยังเลยยังเลยผมมีกันโปรเจกต์ไทนี่เนี่ยช่วงนี้ผมคงต้องเอาอันนี้มาก่อนอ่ะแบบนี้แล้วกันกันโปรเจกต์ทาวก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นมาได้ค่อยว่ากันเอาหายตัวงี้เขาก็ไม่เห็นผมดิได้เฟลมาด้วยก็คงต้องยิงนะครับหายตัวงี้เสร็จผมนี่แน่หมดครับเฟลวคือตัวเมสนั่นแหละนะครับ Bind and Chain Enemy คือผูกศัตรูไว้ด้วยกันมันก็ถามว่าน่าใช้ไหมมันก็คงจะน่าใช้แหละเรามีของที่ดีกว่าแค่นั้นเองเราก็เลยไม่ใช้นะครับลองดูก็ได้ไหมโอ้ถือมาลูกตุ้มโอ้ยงั้นว่ะนี่ดีกว่าดีกว่ากันเยอะบอกเลยโอ้โหผมว่าเอาเก็บไว้ก็ได้เป็นที่ระลึกก่อนมันเป็นยูนิคถ้าไม่เป็นยูนิคนี่ผมขายทิ้งแล้วหมด Confront the Illager มาแล้ว Arch Illager Arch Illager มาเลยมาครับอย่าลนพื้นอย่ามาโดนผมเดี๋ยวมันโดนผมเด้ทำไมมันโดนวะมันไม่เหมือนเมื่อกี้นี่ไม่หรอกมันทุบพื้นมันมีระยะมันอยู่นะPower Bowพอๆกันอันนี้มี power บวกแรงขึ้นinfinity ตอนนี้ต้องใช้ไหมต้องใช้ก็ได้นะครับinfinity เบิ้ลเห็นป่ะโกงไหมเฮ้ยโดน enchant มันใช้มาเอาตกเหวไปเลยครับเออเดี๋ยวก่อนแก้พวกนี้ก่อนเออต้องลาดด้วยการตีธรรมดายิงอันนี้ด้วยนี้ได้แต่ว่าต้องลาดด้วยธรรมดาเออเพราะว่ามันได้เลือดไงมันได้เลือดวู้โอ้มาพี่ลุ้นดิครับผมนี่เลยอ
โอเคหมดยังไม่หมดเหรอเหลืออะไรอ้าวตัวไหนอ๋อตัวนี้ Swiftness Potion ยิงไอ้นี่ก่อนยิงไอ้ตัวจอมเวทก่อนโอ้โหฮู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 จัดการจอมเวทก่อนผมควรต้องเปิดละโอ้โหสเต็งอีกโอ้ยโอ้ยเขาเรียกว่านิ้วล็อกแล้วครับคลิกไม่ลงหมดยังมีอีกโอเคหลบเลยอ่ะคลิกรัวๆเอาไม่ต้องอาศัยเร็วแล้วเพราะว่าไม่ต้องอาศัยแรงแล้วเพราะว่าเรามีอินฟินิตี้ไม่ต้องกลัวเฮ้ย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 ดูไฟยังไงล่ะยังไงล่ะเฮ้ยจอมเวทจัดการจอมเวทก่อนกดยาตีด้วยความรวดเร็วผมว่าน่าจะหมดละหมดแล้วแล้วผมก็ไม่เจอใช่ไหมไม่เจอจริงด้วยซีเคทอยู่ตรงไหนวะคุณผู้ชม Victory Archangel หลบไปแล้วไปลุยไปรอบหน้าเราจะไปจัดการ Archangel กันไหนดูซิว่าได้อาร์ติแฟกต์อะไรอะไรอะไรได้พลูแล้วผมอยากได้พลูจริงๆเลยคุณผู้ชม200ดาเมจจาก42เป็น200แล้วนะจ๊ะ200แล้วนะจ๊ะเฮ้ย200นี่ผมชอบแล้วนะขวาน71เริ่มแรงนะครับเริ่มแรงแต่ว่าก็ยังช่วยอะไรผมไม่ได้นี่ก็ทิ้งอันนี้ไป139ดาเมจเฮ้ย139อ่ะอันนี้ค่อยน่าคิดละอินฟินิตี้ก็จริงแต่ว่าอันนี้น่าจะดีกว่าละใส่Rapid Fire ก็จะยิงเร็วใส่ Accelerate ก็จะยิงต่อเนื่องได้เร็วใส่ Radiant Shot มีโอกาสสร้างพื้นที่จะฮีลพื้นที่ศัตรูพื้นที่เราในนี้ลองซะหน่อยไหมเพราะว่าเราก็มีเอายิงเร็วดีกว่าไปลุยนะครับโอเคส่วนพลุเก็บไว้ก่อนเผื่อเอาไว้ได้ใช้เอาไว้ใช้ได้แต่ว่ามันเลเวล1มันก็น้อยไปแล้วแหละแต่ก็นั่นแหละนะครับเก็บไว้ก่อนไหนดูซิว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะมีอันไหนที่ให้พลุอีกนะแคนยอนไอ้คริปเปอร์ไอ้เรสโซนไมล์ป่ะเรสโซนไมล์ให้พลุประมาณนั้นนะครับโอเคคุณผู้ชมวันนี้พอแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้พี่นนท์ลาไปก่อนสวัสดีครับ